ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์พันสวัสดิ์อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายในวิชาคอมพิวเตอร์เนื้อหาวันนี้จะเป็นดาต้าเบสเบื้องต้นนะครับจะเป็นเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับดาต้าเบสสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการเริ่มต้นเราก็มาดูก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเรียนดาต้าเบสนะครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเราผ่านปี1ปี2ปี3แล้วก็ไปจนถึงปี4แล้วก็ไปเป็นวิศวกรปุ๊บเนี่ยในโรงงานเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลนะครับยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลคราวนี้ข้อมูลในโรงงานเนี่ยมันก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในลักษณะของ Excel บ้างนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของ Access บ้างหรือในฐานข้อมูลอื่นบ้างนะครับซึ่งโปรแกรมเช่นโปรแกรมทางด้านบัญชีก็จะมีฐานข้อมูลของมันโปรแกรมนู่นนั่นนี่ก็จะมีฐานข้อมูลของมันฝ่ายผลิตเองบางทีฐานข้อมูลอาจจะอยู่ใน Excel หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยพอทำงานไปสักพักหนึ่งสำหรับโรงงานเล็กๆ เนาะโดยทั่วไปเนี่ยทำงานไปสักพักหนึ่งเนี่ยโรงงานเนี่ยก็จะซื้อระบบ ERP เข้ามานะครับซื้อระบบ ERP เข้ามาซึ่งราคามันก็เป็นหลักล้านเลยนะครับพอจะซื้อระบบ ERP เข้ามาปุ๊บโรงงานก็ต้องให้มีคนรับผิดชอบคอยตรวจว่าระบบนี้มันใช้ได้ไหมนะครับคราวนี้ไอ้ระบบ ERP เนี่ยมันคือระบบที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันที่ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยทั้งจัดซื้อทั้งบัญชีทั้งฝ่ายบุคคลแล้วก็ทั้งผลิตนะครับคราวนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่วิศวกรเนี่ยต้องเข้าไปรับผิดชอบในส่วนของไอ้พวกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตนะครับแล้วโดยมากถ้าเผื่อวิศวกรไม่มีความรู้เนี่ยจะโดนเซลล์เนี่ยลักไก่ได้ง่ายนะครับจะโดนเซลล์ลักไก่ได้ง่ายเช่นวิศวกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเนี่ยเซลล์พูดอะไรเราก็เชื่อหมดเลยเพราะเราไม่มีความรู้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยโปรแกรมที่เขาเอามาขายเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับโรงงานเราเลยหรือเขายังปรับปรุงจนมันใช้กับโรงงานเราไม่ได้เขาก็จะเนียนๆมาบอกเราว่าเนี่ยใช้ได้นะกรอกข้อมูลแล้วก็เข้าเห็นไหมอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้ถ้าความรู้เราไม่มากพอเนี่ยเราก็โอเคมันใช้ได้ละเดี๋ยวเราค่อยมาลองใช้ดูนะครับเพราะเราก็ยังไม่รู้จักมันดีพออะไรประมาณเนี้ยโรงงานก็เสียเงินซื้อมันไปไม่รู้กี่ล้าน5ล้าน10ล้านปึ๊บพอซื้อมันไปเสร็จสุดท้ายโรงงานใช้ไม่ได้นะครับเจ้าของโรงงานน่าสงสารมากอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราก็แบบหน้าชากันไปเนาะต้องเข้าหน้าผู้จัดการไม่ติดว่าเฮ้ยเรารับโปรแกรมมาเว้ยมันใช้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยผู้จัดการก็เครียดไปอันนี้ก็คือเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลเพียงพอแต่ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเพียงพอใช่ป่ะพอวันหนึ่งโรงงานจะซื้อระบบ ERP เข้ามาจะหรือจะเอาระบบ ERP มาใช้ใหม่ปุ๊บเราจะเดาออกว่าเราต้องเช็คตรงไหนบ้างนะครับเราจะเดาออกว่าเราต้องเช็คตรงไหนบ้างถ้าตรงนี้เช็คไม่ผ่านเราไม่รับงานเราบอกมันใช้ไม่ได้เราจะเดาออกว่าเราต้องเทสข้อมูลยังไงบ้างเพื่อเทสว่าระบบนี้ใช้ได้อะไรเงี้ยบางทีถ้าความรู้เราด้านดาต้าเบสเราเยอะนะสบายเลยคือเราเป็นคนอาสาเองเดี๋ยวเราตรวจให้นะครับทั้งระบบเราตรวจให้อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่เบื้องต้นนะนี่เบื้องต้นนะครับประเด็นต่อมาพอเราหรือว่าโรงงานแห่งนี้มี ERP ละมีข้อมูลอะไรใหญ่มากแต่เรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ database มากเพียงพอรู้ว่าเดาออกและรู้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลของโรงงานเราเนี่ยมันเก็บอยู่ในลักษณะไหนวันดีคืนดีช่วงนี้สิ่งที่เขาคิดกันคืออะไร Big Data Dashboard Business Intelligence เราเดาออกว่าข้อมูลมันเก็บอยู่ในลักษณะไหนแล้วเราสามารถที่จะดึงออกมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เอามาวิเคราะห์ให้กับโรงงานให้กับคลังสินค้าให้กับหน่วยงานที่เรารับผิดชอบได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพอะไรประมาณเนี้ยนะครับพวกเหมืองข้อมูลพวก data science data mining ทั้งหลายทั้งแหล่พวกเนี้ยนะครับถ้าเรารู้ว่าข้อมูลมันเก็บอยู่ในโรงงานเราหน้าตายังไงหรือเราอยากได้ข้อมูลเราต้องดีไซน์การเก็บยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ไอความรู้ database เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะทำใ
เราไปถึงตรงนั้นได้แล้วยุคนี้มันเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ data science data mining นี่ก็เลยเป็นความจำเป็นว่าเฮ้ยทำไมเราต้องรู้เรื่อง database นะครับโดยสรุปเนาะประเด็นที่1เมื่อกี้ที่คุยกัน database สำคัญมากถ้าเรามีความรู้ดี ERP ไม่ใช่เรื่องยาก ที่เราจะไปช่วยบริหารจัดการอันที่2ถ้าเรามีความรู้เรื่อง database ดีเนี่ยการจะโดดไปจับ data science data mining ไม่ใช่เรื่องยากนะครับประเด็นที่3นะก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยพอถึงปี3ปี4แล้วเราเข้าไปทำงานในโรงงานหรือต้องไปยุ่งกับแผนก IT คราวนี้บางครั้งเราอยากได้ข้อมูลหน้าตาประมาณนึงนะครับแล้วเราก็ไปขอแผนก IT แล้วเราไม่มีความรู้ database ดีพอแผนก IT เขาอาจจะบอกเราว่าเขาดึงข้อมูลเหล่านี้ให้ไม่ได้หรือแผนก IT อาจจะดึงข้อมูลเกินความจำเป็นขึ้นมาให้เราเกินนี้คือแบบเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วข้อมูลขยับปนกันเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับแล้วพอเราไม่มีความรู้พอเราก็ต้องยอมรับไอ้ข้อมูลขยับและข้อมูลจริงที่เราอยากได้ที่รวมกันอยู่แต่ถ้าเรามีความรู้มากพอเกี่ยวกับเรื่องเดต้าเบสเราจะบอกเขาได้ว่าพี่อย่าส่งให้ผมอย่างนี้พี่ต้องรู้จัก select data from โดยมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยพอเราบอกเขาเป็นด้วยเงื่อนไขอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยIT ก็จะดึงให้เราได้ตรงความต้องการตอนแรกเขาอาจจะอยากดึงให้เราตรงตามความต้องการก็ได้แต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าเราอยากได้ประมาณไหนแต่พอเรามีความรู้เรื่องเดต้าเบสตรงเนี้ยเราก็จะโคกับแผนก IT ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมว่ามันเป็นความรู้สำคัญเลยถ้าเผื่อเราจะโดดไป Internet of Thing นะครับ Internet of Thing Cyber Physical System หรือว่า Industrial 4.0 อะไรพวกเนี้ยตัว database นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่า Internet of Thing มันเป็นการเอา data ในการผลิตหรือ data ต่างๆเนี่ยขึ้นไปบนโลกของอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะแล้วมันก็ต้องถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของฐานข้อมูลใช่ป่ะแล้วตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลเรากำลังมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับ database นะครับทำไมวิศวกรต้องเรียนเกี่ยวกับฐานข้อมูลโอเคนะอ่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับโอเคแอะเฮ้ยทำไมมันตอนนี้รู้สึกมันจะมีขอบจอนิดหน่อยขอโทษด้วยไม่รู้จะทำไงมันเมื่อกี้พอไม่มีขอบจอมันเดินมาอยู่เป็นจอล่างฮะพอมีขอบจอปุ๊บอ่ะมันถึงจะยอมให้ขึ้นข้างบนอ่ะขอบจอก็ขอบจอเนาะโอเควันนี้เรามาเริ่มเรียนเกี่ยวกับ database กันนะครับก่อนอื่นผมจะยกตัวอย่าง operation ง่ายๆ operation หนึ่งนะครับให้พวกเราเห็นภาพแล้วเดี๋ยวจะโยงเข้างานด้านวิศวกรรมเนาะสมมุติว่าเราจะไปซื้อของนะครับไปซื้อของที่ห้างหรือที่อะไรสักอย่างเนี่ยโอเปอเรชั่นที่เราเห็นเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เนาะก็เนื่องจากว่าเราเรียนเกี่ยวกับโฟลว์ชาร์ตมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยใช้รูปโฟลว์ชาร์ตมาทวนให้เราด้วยนะครับนะก็แป๊บนึงนะชีตนี่อาจจะขุกขักนิดหน่อยเพราะว่าไอ้อยู่ดีๆไอ้ PowerPoint ผมมันเด้งไปจอล่างแล้วก็จะกดFull ScreenกดFull Screenไม่ได้มันลงจอล่างต้องยอมรับสภาพแบบนี้ไปก่อนอ่ะมาดูกันนะครับหาพอยเตอร์ไม่เจอเลยพอเปลี่ยนเป็นระบบนี้อ่ะไม่มีพอยเตอร์ก็ไม่มีโอเคเริ่มต้นเนาะดูตามโฟลว์ชาร์ตนะเริ่มต้นสมมติเราจะซื้อของที่ห้างเนาะหรือว่าร้านขายของอะไรเงี้ยเริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นพวกเราก็เดินหยิบสินค้าใช่ไหมแล้วก็โอเปอเรชั่นก็ประมาณนี้เนาะเดินหยิบสินค้าแล้วก็ใช้รูปสี่เหลี่ยมเนาะปุ๊บพอเดินหยิบสินค้าเสร็จหยิบครบยังถ้ายังไม่ครบเราก็กลับไปหยิบใหม่ใช่ไหมแล้วก็หยิบชิ้นที่สองหยิบแล้วเราก็ตรวจสอบสินค้าครบตามที่เราต้องการหรือยังถ้ายังก็หยิบใหม่ถูกไหม
คราวนี้เมื่อไหร่เราหยิบสินค้าครบแล้วเราก็มาชำระเงินแล้วก็สิ้นสุดนี่คือโอเปอเรชั่นที่ลูกค้าทั่วไปเห็นนี่คือโอเปอเรชั่นที่บุคคลทั่วไปเห็นถูกปะคราวนี้พอเราเรียนเกี่ยวกับดาต้าเบสปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรซิกเซนมาเป็นเซนที่มากขึ้นคือเฮ้ยเราจะไม่เห็นแค่นี้เราจะเห็นอะไรที่มากกว่านี้เราจะเห็นทรานแซคชั่นเราจะเห็นตัวเลขเราจะเห็นข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมามากขึ้นนะครับลองมองทรานแซคชั่นหรือมองใช้ซิกเซนของเรามองเกี่ยวกับเรื่องการไหลของข้อมูลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คืออีกฝั่งนึงนะเริ่มต้นนะครับพอเราไปจ่ายตังค์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคชเชียร์ก็จะมีรหัสลูกค้าไหมนะครับเราอาจจะเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมเช่นมีเมมเบอร์ของห้างโน้นห้างนั้นห้างนี้อะไรประมาณเนี้ยเนาะถ้ามีก็กรอกพอกรอกเสร็จปุ๊บก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเราก็เอาสินค้าชิ้นที่หนึ่งมาวางใช่ไหมแคชเชียร์ก็ยิงปึ๊กยิงที่บาร์โค้ดปึ๊กนะครับยิงที่บาร์โค้ดพอสินค้าชิ้นที่2ก็ยิงที่บาร์โค้ดใช่ไหมสินค้าชิ้นที่3ก็ยิงที่บาร์โค้ดอะไรประมาณนี้เนาะยิงเพื่อรับข้อมูลคราวนี้มาดูกันเวลาไอ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นเนาะเดินไปพนักงานถามว่ามีรหัสลูกค้าไหมพอกรอกรหัสเสร็จรหัสลูกค้าบางทีไม่ได้เป็นรหัสเนาะอาจจะกรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็ช่างจากนั้นเขาก็ยิงบาร์โค้ดสินค้าที่เราจะซื้อใช่ไหมพอยิงบาร์โค้ดที่สินค้าที่เราซื้อปุ๊บเนี่ยในความเป็นจริงแล้วพวกเราว่าพอยิงบาร์โค้ดแล้วเนี่ยไอ้ชื่อสินค้ากับเงินเนี่ยมันขึ้นไปในคอมพิวเตอร์ได้ยังไงถามว่าไอ้บาร์โค้ดนั้นเนี่ยมีชื่อสินค้าไหมพวกเราคิดว่าไงแล้วมีราคาสินค้าไหมในบาร์โค้ดนั้นนะคำตอบคือมันไม่มีถูกปะแล้วบาร์โค้ดมันมีอะไรมันก็มีแค่รหัสสินค้าถูกป่ะฮะพอยิงบาร์โค้ดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบคืออะไรระบบเนี่ยต้องไปอ่านในฐานข้อมูลใช่ป่ะไปอ่านในฐานข้อมูลว่ารหัสสินค้าเนี้ยชื่อสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับพอยิงปั้งปุ๊บระบบติดต่อฐานข้อมูลรอบที่1อ่ะเนาะไปอ่านว่าสินค้านี้ชื่ออะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่มีส่วนลดไหมอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นมากรอกพนักงานก็มากรอกว่าเราซื้อ1ชิ้นหรือ2ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยพอกรอกเสร็จปุ๊บก็มาดูว่าวิ่งต่อเนาะตามโฟลว์ปื๊ดวิ่งมาคราวนี้สินค้าครบทุกจำนวนยังถ้ายังใช่ป่ะก็โดดไปนี่วิ่งมานี่ฟึบออกรู A นี่แล้วก็มาโผล่นี่ปึ้งก็กรอกสินค้าชิ้นต่อไปใช่ป่ะก็คือยิงบาร์โค้ดชิ้นต่อไปปั้งพอยิงบาร์โค้ดชิ้นที่2ปุ๊บก็เข้าไปอ่านในฐานข้อมูลอีกนะครับไปอ่านในฐานข้อมูลอีกว่าสินค้าเนี้ยชื่ออะไรราคาเท่าไหร่จากนั้นพนักงานก็กรอกจำนวนอีกก็วิ่งใหม่เพราะเราจำได้ใช่ไหมโฟลว์ชาร์ตที่เรียนกันไอ้ตัวกลมๆอย่างเงี้ยเรียกว่าคอนเนคเตอร์เนาะสมมติว่าวิ่งเข้าไปลูกศรทาง A เนี่ยมันก็จะมาออกนี้นะครับอันนี้คือออนเพจคอนเนคเตอร์เนาะคอนเนคเตอร์ที่อยู่ในเพจเดียวกันนะโอเคก็จนกว่าสินค้าจะครบพอกรอกสินค้าครบแล้วพนักงานก็จะคำนวณว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ปะแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็รับเงินทอนนะครับจากนั้นก็วิ่งมาต่อปุ๊บไอ้สัญลักษณ์นี้จำได้ไหมมันคือการข้ามเพจใช่ไหมคอนเนคเตอร์สำหรับข้ามเพจเนาะเอาเพจเนาะมันก็จะมาผูกนี้ปึ้งนะครับคือหลังจากจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปเอาสินค้าเนี่ยไปตัดยอดใช่ป่ะอ่านข้อมูลสินค้าว่าสินค้าที่ซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ถูกตัดยอดไปว่าซื้อไปกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับซื้อไปกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นพอซื้อกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นเสร็จคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีการคำนวณว่าของที่อยู่ในคลังเนี่ยน้อยกว่าจุดสั่งซื้อหรือยังนะครับถ้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเช่นโรงงานห้างอาจจะตั้งเป้าว่าถ้าของมีต่ำกว่า10ชิ้นนะให้สั่งซื้อเลยเพราะมันจะหมดละอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อต่ำกว่าจุดสั่งซื้อนะครับมันก็วิ่งมาปึ้งสั่งซื้อของไปเติมคลังแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อมันก็วิ่งไป4ปั๊บแล้วก็มาโผล่นี่เลยนะครับป
เพราะว่าไม่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเนาะแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมโอเคเนาะทันไหมตรงนี้จริงเดต้าเบสผมพลาดนิดหน่อยเนาะมันต้องมี yes กับ no ด้วยเพราะเราจำได้ไหมนะครับต้องมี yes กับ no ด้วยนะอันนี้คือ no เนาะอันนี้คือ no แล้วก็อันนี้ yes เนาะโอเคเนาะโอเคสำหรับคนที่ฟังไม่ทันเอาใหม่เนาะฟังไม่ทันเอาใหม่นะครับอีกรอบนะครับเวลาเราไปซื้อของที่ห้างเนี่ยแต่เดิมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนฐานข้อมูลเราก็จะเข้าใจประมาณนี้เนาะเริ่มต้นเนี่ยเดินไปหยิบของหยิบของถ้าหยิบไม่ครบก็หยิบเพิ่มหยิบไม่ครบก็หยิบเพิ่มไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอหยิบครบปุ๊บก็ไปจ่ายเงินแล้วก็สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่ลูกค้าเห็นใช่ไหมเราก็เดินออกนะฮะวันนี้พอเราเรียนดาต้าเบสปุ๊บเนี่ยเราจะวิเคราะห์ได้มากขึ้นว่ามันมีทรานแซคชันอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับทุกทีเราเห็นแค่นี้แต่ถ้าเรามองไปมากกว่านี้เราเห็นว่าแคชเชียร์ทำอะไรบ้างตอนที่เราเอาของไปวางบนโต๊ะสำหรับจ่ายตังค์เนี่ยแคชเชียร์ก็ยิงสินค้าที่ชนิดแล้วก็กรอกจำนวนว่าซื้อกี่ชิ้นใช่เราก็รับเงินจากเราแล้วก็ถอนเงินแล้วก็จบนี่ก็คือสิ่งที่คนทั่วไปเห็นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเห็นคราวนี้เรามาวิเคราะห์ลึกๆว่าไอ้ตอนที่แคชเชียร์ยิงบาร์โค้ดแต่ละอันน่ะยิงสินค้าแล้วกรอกจำนวนยิงสินค้าแล้วกรอกจำนวนเนี่ยแล้วก็จ่ายตังค์ให้เราเนี่ยเราก็จ่ายตังค์แล้วเขาก็ทอนตังค์ให้เราเนี่ยดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูลในระบบเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับเราก็มาดูนี้เริ่มต้นนะเริ่มต้นปุ๊บแคชเชียร์ก็จะถามว่ามีเมมเบอร์ไหมของร้านนี้อาจจะเป็นห้างนี้อาจจะเป็นทูการ์ดอาจจะเป็นอะไรการ์ดเกิร์ดทั้งหลาย everything card อะไรก็ว่าไปเนาะถามรหัสการ์ดนะครับถ้าเผื่อเดอะมอลล์ก็อาจจะเป็นอะไรผมจำชื่อไม่ได้จริงก็ใช้เดอะมอลล์อยู่นะถ้าเซ็นทรัลก็วันการ์ดเนี่ยเดอะมอลล์ก็เดอะมอลล์การ์ดหรืออะไรไม่รู้ถ้าเผื่อเซเว่นก็อาจจะเป็นอะไรนะเมมเบอร์หรืออะไรไม่รู้ก็ถามรหัสเราเราก็บอกเอ้ยเราจำรหัสไม่ได้แต่เราจำรหัสเราจำเบอร์โทรศัพท์เราได้เขาก็งั้นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปชื่อลูกค้าก็ขึ้นพอชื่อลูกค้าขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มยิงบาร์โค้ดใช่ป่ะเริ่มยิงคือตัวนี้เนาะเริ่มยิงบาร์โค้ดยิงปึ้งคราวนี้พอยิงบาร์โค้ดปุ๊บชื่อสินค้าก็ขึ้นราคาก็ขึ้นแล้วถามจริงว่าไอ้บาร์โค้ดเนี่ยมันมีชื่อสินค้ากับราคาไหมนะครับคำตอบก็คือมันไม่มีมันก็เหมือนกับไอ้บาร์โค้ดมันก็เหมือนบาร์โค้ดนักศึกษาพวกเราอะบาร์โค้ดนักศึกษาพวกเรายังไม่มีชื่อนามสกุลพวกเราเลยถูกปะมันก็มีแค่รหัสอะไรก็ไม่รู้นะครับคราวนี้หลังจากยิงบาร์โค้ดแปลว่าเราได้รหัสเฉยๆคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปอ่านข้อมูลในฐานข้อมูลว่ารหัสเนี้ยคือสินค้าอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ถูกปะพอไปอ่านในฐานข้อมูลว่ารหัสเนี้ยคือสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่ปุ๊บมันก็ขึ้นมาแสดงบนหน้าจอพอมาแสดงบนหน้าจอปุ๊บแคชเชียร์ก็กรอกว่าเราซื้อกี่ชิ้นพอแคชเชียร์กรอกว่าเราซื้อกี่ชิ้นปุ๊บมันก็จริงๆแคชเชียร์ก็ดูว่าเฮ้ยมันกรอกครบทุกรายการยังถ้ายังก็กลับมากรอกสินค้าชิ้นที่2ก็คือมายิงบาร์โค้ดต่อฮะพอยิงปุ๊บมันก็เข้าเป็นแค่บาร์โค้ดเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังที่มองไม่เห็นก็คือว่าไอ้รหัสบาร์โค้ดเนี่ยมันก็ต้องถูกเอาไปอ่านในฐานข้อมูลว่าบาร์โค้ดเนี้ยชื่อสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องถูกเอาไปอ่านฐานข้อมูลพออ่านปุ๊บแสดงบนหน้าจอเสร็จแคชเชียร์ก็กรอกจำนวนที่เราซื้ออีกก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถูกป่ะพอครบเสร็จแคชเชียร์ก็มันโปรแกรมมันก็จะคำนวณให้ว่าทั้งหมดเนี่ยจ่ายเงินเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่แคชเชียร์ก็จ่ายเงินแล้วก็ทอนให้เราเนาะพอแคชเชียร์จ่ายเงินแล้วก็ทอนให้เราเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาถึงตัวนี้เนาะไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวคอนเนคเตอร์ที่ใช้ข้ามเพจเนาะนะครับไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออนเพจเนาะคือถ้าเผื่อใช้คอนเนคเตอร์ตัวนี้แปลว่าเขียนในเพจเดียวกันเห็นมั้ยโดดเข้า A นี่แล้วไปผงนี้ไอคอนเนคเตอร์ตัวนี้ใช้ข้ามเพจโดดไป B นี่แล้วก็ไปผูกอีกหน้านึงตรงนี้ประมาณนั้นเนาะคราวนี้จำได้เนาะเรื่องโฟลว์ชาร์ตเรียนไปแล้วคราวนี้หลังจากเสร็จแล้วเนี่ย
หลังจากที่นามนี้รับตั้งทอนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับบ้านสบายๆไปใช่ไหมแต่จริงการดำเนินการเนี่ยมันยังไม่จบถูกป่ะเพราะว่าพอเราจ่ายเงินเสร็จเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราจ่ายว่าห้างหรือว่าร้านค้าได้รับเงินเท่าไหร่นะครับใครเป็นคนซื้อจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเอาไปเก็บในฐานข้อมูลนะครับเอาไปเก็บในฐานข้อมูลของร้านไม่พอนะครับเรากลับบ้านไปละแต่โปรแกรมยังดำเนินการอยู่นะครับหลังจากเก็บไม่พอมันก็ต้องตัดยอดเช่นเราจะซื้อสินค้าที่นี่ซื้อถ่านไฟฉายเนาะซื้อแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแบตเตอรี่เราซื้อไป3ก้อนปุ๊บมันก็ต้องตัดยอดว่าของในคลังเนี่ยหายไปอีก3ชิ้นนะหายไปอีก3ก้อนนะครับก็มันต้องมีโอเปอเรชั่นที่คอมพิวเตอร์ต้องทำต่อคือตัดยอดพอตัดยอดเสร็จปุ๊บคอมพิวเตอร์ในระบบที่ดีๆมันก็ต้องมีอีกว่าตัดยอดไปแล้วเนี่ยของในคลังเนี่ยเหลือกี่ชิ้นนะครับของในคลังเหลือกี่ชิ้นต่ำกว่าจุดสั่งซื้อที่เราตั้งไว้หรือยังนะครับเช่นเราตั้งจุดสั่งซื้อไว้ว่า10ชิ้นนะครับถ้าต่ำกว่า10ชิ้นแล้วมันก็จะวิ่งมา yes นะครับก็คือปึ๊ดสั่งซื้อสินค้าเอาไปเติมคลังนะครับก็จะมีการสั่งซื้อแบบอัตโนมัติหรือแจ้ง alert ว่าต้องสั่งซื้ออันนี้แล้วอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อเอามาเติมครับแต่กรณีที่ไม่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อก็วิ่งไปโนมันก็มาโผล่ปึ้งก็คือบันทึกข้อมูลเฉยๆแต่ถ้ากรณีที่ต่ำกว่าก็ต้องสั่งซื้อเพิ่มก่อนแล้วค่อยบันทึกนะครับเนาะนี่คือประมาณนี้ไอพิมพ์ใบเสร็จนี้คือพิมพ์ให้ลูกค้าเลยนะครับแต่โอเปอเรชั่นตรงนี้คือโอเปอเรชั่นที่ซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมนี่คือตัวอย่างของโอเปอเรชั่นที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราซื้อของแป๊บเดียวนะครับเขียนว่าคราวนี้ในงานอื่นๆก็อาการเดียวกันผมยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าเอาอะไรเดียวในคลังสินค้านะครับในคลังสินค้าวันข้างหน้านะสมมุติเราไปฝึกงานคลังสินค้าหรือไปบริหารจัดการคลังสินค้านะครับหรือระบบผลิตอะไรก็ช่างเนาะมันก็จะมีทรานแซคชั่นพวกนี้วิ่งอยู่นะครับคราวนี้มุมมองของเรานะครับฐานะวิศวกรเนาะถ้าเรารู้เรื่องเดต้าเบสเราก็จะมองทรานแซคชั่นที่มันวิ่งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับพอเรารู้ทรานแซคชั่นที่มันวิ่งอยู่ด้านหลังเราก็สามารถตัดสินใจอะไรได้ดีกว่าเราไม่รู้เนาะตัวอย่างเช่นนะสมมุติในคลังสินค้าสมมุติเราเข้าไปบริหารจัดการคลังสินค้าเราก็เห็นแค่ว่าพนักงานกรอกว่าวันนี้มีสินค้าเข้าแล้วคอมพิวเตอร์ให้ไปเก็บที่ไหนเนาะสินค้าเข้านี้คอมพิวเตอร์ให้ไปเก็บตรงนี้หรือพอมีคนมาเบิกสินค้าเราก็คีย์เข้าไปว่าสินค้าชนิดนี้มีการเบิก20ชิ้นคอมพิวเตอร์มันก็บอกมาว่าให้ไปเบิกจากไหนก็จบอะไรประมาณนี้นี่ก็คือสิ่งที่มองเห็นแบบเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลถูกป่ะแต่ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเราก็จะรู้ว่าเอ้ยตั้งแต่ต้นนะพอมีการจะเอาสินค้ามาเก็บรถไม่จอดจะเอาสินค้ามาเก็บคีย์ลงไปว่าจะเก็บสินค้าตัวไหนปุ๊บมันก็เหมือนยิงบาร์โค้ดเมื่อกี้นะครับคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปเรียกดูในฐานข้อมูลว่าสินค้านี้เดิมมีอยู่กี่ชิ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วสินค้านี้ยอมให้เก็บได้ตรงไหนบ้างแล้วคอมพิวเตอร์มันถึงจะรีพอร์ตออกมาว่าให้เก็บตรงไหนอะไรประมาณนี้จากนั้นเราก็ของไปเก็บพอของไปเก็บปุ๊บโดยทั่วไปพนักงานก็เห็นแค่ว่าพอเอาของไปเก็บก็ยิงคอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องเดต้าเบสใช่ป่ะเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเวลาที่เรายิงคอนเฟิร์มเก็บของพวกเนี้ยคอมพิวเตอร์มันก็ต้องติดต่อกับฐานข้อมูลอีกว่ามีของจำนวนเท่านี้ชิ้นเข้าไปเก็บในเชลนี้วันนี้อะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีข้อมูลต่อไปเวลาที่มีการเบิกปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ใช่ไหมเราก็จะเห็นแค่ว่าสินค้านี้โดนสั่งเบิกก็แค่คีย์รหัสที่จะเบิกเข้าไปคอมพิวเตอร์ก็บอกให้ไปเอาจากเชลไหนแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องเดต้าเบสใช่ป่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อพอเราคีย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ไปอ่านฐานข้อมูลมาว่าสินค้าชนิดเนี้ยมีเก็บอยู่ในเชลไหนบ้างแล้วมันคอมพิวเตอร์อาจจะมีระบบในการเรียงอีกนะฮะเรียงว่าให้เอาสินค้าที่เก็บ
เก่าที่สุดเนี่ยเก็บเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเบิกออกไปก่อนเพื่อให้เกิดการโฟลว์ไม่ให้สินค้าเก่าเนี่ยค้างอยู่ในเวร์เฮาส์อะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเรามีความรู้เดต้าเบสเนี่ยเราก็จะเข้าใจโอเปอเรชันหรือเราก็สามารถที่จะจินตนาการหรือวิเคราะห์โอเปอเรชันที่เกิดขึ้นในโปรแกรมที่ใช้ฐานข้อมูลได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะนี่เป็นตัวอย่างอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะว่าประเด็นสำคัญก็คือจะบอกว่าในโอเปอเรชันที่เราทำอยู่แม้แต่ซื้อของที่เซเว่นเนี่ยมันมีทรานแซคชันที่วิ่งอยู่เบื้องหลังมีการเขียนฐานข้อมูลมีการอ่านจากฐานข้อมูลที่ซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นนะครับในคลังสินค้าในโรงงานในอะไรก็มีหมดนะครับแม้แต่ในระบบทะเบียนเราใช่ไหมพวกเราลงทะเบียนพวกเราก็เห็นแค่เกรดนะครับอาจารย์ก็กรอกเกรดลงไปพวกเราก็เห็นแค่เกรดแต่ว่าในระหว่างนั้นมันก็มีทรานแซคชันมีอะไรที่วิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็มาเรียนกันในเรื่องของศัพท์ที่ต้องใช้ในฐานข้อมูลนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้จักกับไอ้คำศัพท์พวกนี้ก่อนนะครับที่จะใช้ในฐานข้อมูลเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้จะเป็นตัวบอกว่าเป็นตัวที่เราต้องใช้สื่อสารกับแผนก IT หรือว่าผู้ที่ต้องดูแลระบบนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากศัพท์กันแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนแอร์นะบางคนบอกเอ้ยอาจารย์ทำไมวันนี้มันบรรยายเยอะจังมันแค่เบื้องต้นนะสุดท้ายเราจะกลับมาคล้ายๆเขียนโปรแกรมยังเป็นลอจิกยังอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะเราต้องมาเหมือนเรียนรู้เรื่องใหม่อ่ะเราต้องมาเลยมานั่งทำความเข้าใจกับคำทีละคำก่อนเนาะมาดูไอ้คอมพิวเตอร์กันนะครับมาดูทีละอันเริ่มอันแรกบิตนะครับอันแรกสุดคำว่าบิตบิตคืออะไรโอเคนะครับบิตคือคอมพิวเตอร์อ่ะจากสมัยเดิมเก่าแก่เลยเนาะคอมพิวเตอร์มันใช้หลอดไฟนะครับมันใช้หลอดไฟมันก็มีแค่สองสถานะคือมีไฟกับไม่มีไฟนะครับเป็นหลอดสุญญากาศเนาะมันก็ใช้แค่สองสถานะคือมีไฟกับไม่มีไฟมันเกิดจากอย่างนั้นอะแล้วเขาก็เอาหลอดไฟมาวางต่อกันเยอะขึ้นนะครับมันก็มี01 01 01หลายๆตัวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นไอ้ระบบของคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเราเรียกว่าบิตนะครับบิตก็คือมีแค่2สถานะมีไฟกับไม่มีไฟหรือไม่ก็0กับ1นะครับบิตนะครับบิตก็คือมีไฟกับไม่มีไฟสถานะก็คือแค่0กับ1คราวนี้ด้วยไอ้สถานะ0กับ1ของมันเนี่ยมันเก็บอะไรไม่ได้เลยมันเก็บได้แค่ซื้อกับไม่ซื้อใช่มั้ยมันเก็บได้แค่ชายกับหญิงอะไรประมาณนี้มันเก็บชื่อใครก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามีไฟกับไม่มีไฟสถานะมันน้อยไปเขาก็เลยเอาไอ้บิตเนี่ยมาต่อกันหลายๆบิตเป็นไบต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์กี่บิต16บิต32บิต64บิต128บิตอะไรเงี้ยก็คือเอาจำนวนมาต่อกันนะครับใน1ไบต์ว่ามันจะมีกี่บิตนะครับยิ่งมันมีเยอะมันก็จะเก็บได้เยอะใช่ป่ะคราวนี้พอเอามาต่อกันเยอะๆเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บได้ประมาณนี้0 0 0 1 0 0 1 0อะไรประมาณเนี้ยคือแต่ละช่องมันก็เก็บได้แค่0กับ1ถูกป่ะแต่คราวนี้พอมันเก็บมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปแทนเป็นตัวอักษรได้เช่น00001อะไรเงี้ยแทนกไก่000010แทนขอไข่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันพอเราเอาบิตมาต่อกันเป็นไบต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บตัวอักษรได้นะครับใน1ไบต์เนี่ยมันเราก็จะไปเก็บตัวอักษร1ตัวเนาะ0001เก็บตัว A สมมุตินะ000010เก็บตัว B อะไรเงี้ย000011เก็บตัว C อะไรเงี้ยมันก็จะเก็บตัวอักษรได้ละ1ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นในไบต์เนี่ยก็จะเริ่มเก็บตัวอักษรได้ละ1ตัวแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บชื่อนักศึกษาได้ถูกไหมเพราะชื่อนักศึกษาเนี่ยมีตัวอักษรหลายๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาไบต์เนี่ยมาต่อกันอีกเพราะ1ไบต์เนี่ยเก็บได้1ตัวละแล้วก็ไบต์ๆๆมาต่อกันมันก็กลายเป็นฟิลนะครับกลายเป็นฟิลสีเหลืองเนาะพอเป็นฟิลปุ๊บคราวนี้เก็บชื่อได้ละถูกป่ะเช่นคเนต
KANATE ใบที่1เก็บ K ใบที่2เก็บ A อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บชื่อได้ละใน1ฟิลก็เลยเก็บชื่อนะครับใน1ฟิลก็เลยเก็บชื่อได้พอฟิลที่1เก็บชื่ออ้าวอยากเก็บนามสกุลก็ต้องมีฟิลที่2ฟิลที่2เก็บนามสกุลฟิลที่3เก็บฟิลที่3เก็บอะไรดีเก็บชื่อเล่นนะฟิลที่4เก็บเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไล่ไปอย่างนี้เนาะเอาใหม่เนาะนะครับเอาใหม่จะได้เห็นภาพตอนนี้เรามโนกันอย่างเดียวเนาะเริ่มต้นเนี่ยคอมพิวเตอร์มีแค่0กับ1เนาะ0กับ1เนี่ยยังเก็บอะไรไม่ได้เราเรียกว่าบิตนะครับยังเก็บอะไรไม่ได้เอาบิตมาต่อกันเป็นไบต์นะครับพอเป็นไบต์ปุ๊บก็1ใน1ไบต์นี่ก็มีหลายบิตมันก็มีเลข0เลข1อยู่หลายตัวเราก็สามารถเอาพอเอาเลข0เลข1มาต่อกันหลายๆตัวเราก็สามารถที่จะกำหนดขึ้นมาได้ว่าไอ้ตัวนี้แทนตัว A ตัวนี้แทนตัว B ตัวนี้แทนกอไก่ตัวนี้แทนขอไข่ตัวนี้แทนตัวคันจิตัวแรกแทนคาตาคานะตัวแรกอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะเก็บได้ละเนาะเพราะในไบต์เนี่ยจะเก็บตัวอักษรได้1ตัวละเพราะเอาบิตมาต่อกันคราวนี้เก็บตัวอักษร1ตัวเนี่ยมันก็ไม่พอสำหรับเก็บชื่อนามสกุลนักศึกษาถูกป่ะเราก็เอาไบต์เนี่ยมาต่อกันแล้วก็เรียกมันว่าฟิลนะครับใน1ฟิลเนี่ยก็จะมีหลายๆไบต์ไบต์1เก็บได้1ตัวใน1ฟิลมันมีหลายไบต์มันก็จะเก็บได้หลายตัวอักษรเราก็สามารถเอาฟิลแรกเนี่ยมาเก็บชื่อนักศึกษาฟิลที่2มาเก็บนามสกุลนักศึกษาฟิลที่3เก็บรหัสบัตรประชาชนฟิลที่4เก็บรหัสนักศึกษาฟิลที่5เก็บเกรดอะไรเงี้ยเราก็แยกได้อันนี้คือฟิลนะครับให้เข้าใจคำพวกนี้ก่อนเนาะเพราะว่าต่อไปเวลาเราคุยกันเราก็จะคุยกันด้วยคำพวกนี้นะครับคราวนี้พอเรามีฟิลปุ๊บฟิลแรกเป็นชื่อฟิลที่2นามสกุลฟิลที่3บัตรประชาชนฟิลที่4รหัสนักศึกษาฟิลที่5เบอร์โทรอะไรประมาณเนี้ยเราเอาฟิลมาต่อกันหลายๆอันมันก็กลายเป็นเรคคอร์ดเป็นแถวยาวๆเนาะเก็บนักศึกษา1คนนะครับใน1แถวก็เก็บนักศึกษา1คนได้ละช่องแรกหรือฟิลแรกเก็บชื่อช่องที่2เก็บนามสกุลช่องที่3เก็บรหัสนักศึกษาช่องที่4เก็บรหัสประชาชนอะไรเงี้ยใน1แถวอ่ะมันก็เก็บนักศึกษาได้1คนละนะครับไอ้ฟิลที่เอามาต่อกันหลายๆฟิลเนี่ยเราก็เรียกมันว่าเรคคอร์ดเนาะใน1เรคคอร์ดก็เก็บนักศึกษาได้1คนเลขคอร์ดที่2ก็เก็บนักศึกษาได้1คนเลขคอร์ดที่3ก็เก็บนักศึกษาได้1คนเลขคอร์ดที่4ก็เก็บนักศึกษาได้อีก1คนนึกออกมั้ยคราวนี้เรามีหลายเลขคอร์ดเราก็สามารถเก็บนักศึกษาได้นะครับเก็บนักศึกษาได้เก็บอาจารย์ได้เก็บวิชาได้เก็บนู่นเก็บนี้ได้รวมกันใหญ่ที่สุดก็คือเก็บเป็นไฟล์นะครับในไฟล์นึงก็เก็บได้หมดเลยโอเคเนาะนี่ก็คือลักษณะการจัดเก็บในฐานข้อมูลโครงสร้างของฐานข้อมูลทันไหมพวกเราสงสัยประเด็นไหนไหมไฟล์ก็คือ1ไฟล์1ไฟล์ฐานข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็เก็บได้หลายเรคคอร์ดมานะครับคิดเนาะทันเนาะให้เวลาเลคเชอร์นะครับให้เวลาเลคเชอร์นิดนึงนะครับสงสัยถามได้นะให้เวลาเลคเชอร์นิดนึงผมก็เมามอยไปเรื่อยๆเนาะบิตแค่01ไบต์เก็บได้1ตัวอักษรฟิลเอาตัวอักษรมาต่อกันเก็บชื่อนามสกุลฟิลแรกเก็บชื่อฟิลที่2เก็บนามสกุลฟิลที่3เก็บเบอร์โทรอะไรก็ว่าไปคราวนี้เอาฟิลมาต่อกันก็เก็บนักศึกษาได้1คนก็คือเรคคอร์ดนะครับ1เรคคอร์ดก็เก็บข้อมูลนักศึกษาได้1คนเลยเรคคอร์ดที่2เก็บนักศึกษาคนที่2เรคคอร์ดที่3เก็บคนที่3เก็บไปเก็บมาก็ได้ทั้งแผนกได้ทั้งสาขาได้ทั้งภาควิชาได้ทั้งคณะได้ทั้งมหาลัยเนาะนะครับหลายๆเลขคอร์ดแล้วก็เก็บเป็นไฟล์นึงนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดมีข้อมูลนักศึกษามีข้อมูลอาจารย์มีข้อมูลนู้นนั่นนี่เต็มไปหมดนะครับต่อนะคราวนี้เราจะเริ่มสับเกี่ยวกับ database ขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะเดี๋ยวเราอาจจะต้องโคกับ IT โคกับผู้ดูแลระบบอะไรประมาณนี้นะครับมันเรียกไม่ได้อยู่แล้วนะครับคำแรกที่ต้องใช้แล้วเจอประจำเลยในฐานข้อมูลคือคำว่า entity นะครับคือคำว่า entity นะครับผมเอารูปมาเนาะก็แซวๆเล่นเฉยๆเนาะ
entity ไม่ใช่ชื่อหนังนะนะครับแต่ entity ในที่นี้นะครับในแง่ของฐานข้อมูลเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมีโอเค entity ในที่เนี้ยหมายถึงสิ่งที่เราสนใจนะครับหมายถึงสิ่งที่เราสนใจเริ่มเข้าเนื้อหาที่จะเป็นแล้วนะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างเช่นเราทำดาต้าเบสเกี่ยวกับมหาลัยนะครับทำดาต้าเบสให้มหาลัยสนใจอะไรบ้างนะครับมาเอดิตี้ในที่นี้จะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้ที่เราสนใจนะครับอย่างในมหาลัยเอดิตี้ของมหาลัยสิ่งที่มหาลัยสนใจมีอะไรบ้างนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเป็นเอดิตี้นะครับวิชาที่เปิดเพราะฉะนั้นวิชาที่เปิดเป็นเอดิตี้อาจารย์ผู้สอนเพราะฉะนั้นอาจารย์ผู้สอนเป็นเอดิตี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างในมหาลัยเนี่ยเอดิตี้ก็จะเป็นพวกนักศึกษาอาจารย์ชื่อวิชาคณะภาคอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะเป็นเอดิตี้หมดเลยโอเคเนาะอ่ะคราวนี้ลองมองในมุมอื่นมั้ยถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าลองมาแลกเปลี่ยนกันดูเนาะถ้าเป็นห้างสรรพสินค้า entity คืออะไรเดาออกไหมลองพูดขึ้นมาดูสิครับฟังอย่างเดียวมันจะแบบใจมันจะเลื่อนลอยเนาะได้ลองคิดผิดถูกไม่เป็นไรนะเพราะเรามาเรียนเนาะถูกหมดก็ไม่ต้องเรียนแล้วใช่ไหมมีใครเดาออกไหมว่าถ้าในห้างสรรพสินค้าเนี่ย entity มีอะไรบ้างเอาเลยร้านค้าป่ะคะร้านค้าก็เป็น entity ในห้างสนใจร้านค้าร้านค้าเป็น entity มีอะไรอีกเอ่ยที่ห้างสนใจสต็อกสินค้าสต็อกสินค้าสต็อกสินค้าก็เป็น entity สินค้าเนาะสินค้าเป็น entity นะครับเป็นสิ่งที่ห้างสนใจมีอะไรอีกไหมที่ห้างสนใจรายชื่อทุกวันรายชื่ออะไรนะพนักงานค่ะพนักงานก็เป็นสิ่งที่ห้างสนใจนะครับถูกต้องนะครับพนักงานก็เป็น entity ที่ห้างสนใจมีอะไรอีกเอ่ยลูกค้าได้ไหมคะลูกค้าก็ใช่ลูกค้านี้ห้างสนใจมากเลยนะคนนำเงินมาให้ห้างเลยใช่ไหมทุกครั้งจะจ่ายตังนี้มีเบอร์ลูกค้าไหมอะไรเงี้ยใช่เลยนะครับพวกนี้ก็คือ entity ในกรณีที่เป็นร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าถูกต้องเลยนะครับไปต่อเนาะต่อมา attribute นะครับ attribute เนี่ยต่อไปนะเราใช้คำว่า entity เราใช้คำว่า attribute นะครับถ้าถึงวันหนึ่งเราไปทำงานในโรงงานเนาะคุยกับพวก IT เราก็จะคุยกับเขาว่าattribute เราก็จะคุยกับเขาว่า entity นะครับเราจะใช้คำพวกนี้นะครับคราวนี้เมื่อกี้ entity เราเข้าใจละสิ่งที่เราสนใจเรียกว่า entity ต่อมา attribute คือคุณลักษณะหรือ property นะครับใช้คำว่าคุณลักษณะดีอยู่ละ attribute คือคุณลักษณะของ entity คือสิ่งที่เราสนใจใช่ป่ะ attribute คือคุณลักษณะของสิ่งที่เราสนใจนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าเผื่อที่มหาลัยเราสนใจนักศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาเป็น entity แล้ว attribute ของนักศึกษาคืออะไรบ้างชื่อเป็น attribute นามสกุลเป็น attribute วันเดือนปีเกิดเป็น attribute คือคุณลักษณะของนักศึกษาคนนั้นน่ะเกรดเป็น attribute เบอร์โทรเป็น attribute นึกออกมั้ยก็คือไอ้แต่ละฟิลอะล่ะคือ attribute นะครับเนาะเห็นไหมกับอาจารย์กลับไปใช้คำว่าฟิลอีกละนะครับ attribute คือคุณในลักษณะนะครับสมมุติว่าถ้าในห้างสมมุตินะถ้าเป็นในห้างขายสินค้าใช่ไหมผมสนใจ entity ของสินค้าที่ขายคราวนี้ลองมาเดากันเล่นๆว่าถ้าในห้างแล้ว entity คือสินค้าที่ขายattribute มีอะไรบ้างลองเดาดูสิเดาออกไหมผิดถูกไม่เป็นไรเดาเลยไม่ต้องกลัวถูกหมดก็ไม่ต้องเรียนถูกไหม
เรามาเรียนคือเรามาหาความรู้เนาะแวดได้ไหมก็ได้นะครับแวดก็อาจจะเป็น attribute หนึ่งของสินค้ามีอะไรอีกมีอะไรอีกนะครับวันผลิตวันหมดอายุอะค่ะใช่วันผลิตวันหมดอายุก็เป็น attribute ของสินค้าถูกต้องได้มา2 attribute เลยนะวันผลิตวันหมดอายุมีอะไรอีกที่เป็น attribute ของสินค้าเฮ้ยน่าเล่นเกมอ่ะพวกเราเคยเล่นเกมป่ะพวกซีเรียลนัมเบอร์ได้ไหมคะใช่ใช่ฮะพวกบาร์โค้ดอะไรพวกเนี้ยพวกนั้นก็เป็นแอตทริบิวต์ของสินค้ามีอะไรอีกเอ่ยเยอะมากนะราคาได้ไหมคะราคาก็เป็นแอตทริบิวต์ของสินค้าถูกต้องฮะมีอะไรอีกส่วนประกอบส่วนประกอบน่าสนใจดีนะน่าสนใจดีคำว่าส่วนประกอบคราวนี้คำว่าส่วนประกอบเนี่ยถ้าเผื่อเป็นห้างอ่ะสนใจต้องเก็บก็อาจจะมีเป็น attribute แต่ถ้าห้างบอกเฮ้ยฉันไม่สนใจว่าน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ผงชูรสกี่เปอร์เซ็นต์แป้งกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะไม่เก็บขึ้นอยู่กับว่าห้างนั้นเนี่ยสนใจไอ้ตัวส่วนประกอบย่อยนี้มากน้อยแค่ไหนแต่เป็นไปได้ที่เขาจะเก็บนะครับถ้าเขาสนใจเนาะบางทีอย่างร้านอาหารเนี่ยปรุงอาหารมาอย่างบางทีนะปรุงอาหารมาเราสังเกตไหมบางร้านอาหารนะพอเรากินเสร็จบอกเลยว่าไขมันกี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรบ้างแป้งกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไฟเบอร์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นนะคือเขาเก็บส่วนประกอบด้วยนะเขาเก็บส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าเผื่อบางธุรกิจก็ไม่ได้สนใจเพราะงั้นส่วนประกอบก็เป็นแอทริบิวที่เขาสนใจในบางธุรกิจเหมือนกันนะครับชื่อสินค้าเองก็ใช่ถูกปะประมาณนี้ขอบคุณครับถูกต้องหมดเลยงั้นเราไปต่อเนาะเข้าใจแล้ว entity คือสิ่งที่เราสนใจ attribute คือไอ้คุณลักษณะของไอ้สิ่งที่เราสนใจนั้นน่ะที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะครับโอเคต่อนะปึ๊บต่อมา relation นะครับ relation ในตัว database เนี่ยก็ต้องมีตัวนึงที่สำคัญมากเลยคือ relationshipนะครับ relationship ก็คือความสัมพันธ์นะครับคล้ายๆที่เราเคยเรียนในคณิตศาสตร์นะครับ relationship ก็มี one to one one to many many to many นะครับ one to one ก็คือความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1เนาะความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1นะครับความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1 one to one เช่นอะไร one to one เช่นเอาอะไรดีวะที่ยกตัวอย่างง่ายๆรหัสวิชานี้ก็ชื่อวิชานี้ใช่ไหมถ้ารหัสนี้ต้องชื่อวิชานี้อย่างเงี้ยก็คือความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1เนาะเอาง่ายๆเอาเป็นพูดง่ายๆอย่างงี้ดีกว่าความสัมพันธ์สมมุติว่าเรามี2ฟิลเนาะแล้วเราจะดูความสัมพันธ์ว่าไอ้2อันเนี้ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับมันจะมีแบบแรกคือone to one ก็คือ1ต่อ1เลยนะครับ1ต่อ1 one to many ก็คือฝั่งซ้ายอาจจะอันนึงด้านขวาอาจจะ2อันอันนี้อันเดียวลิงก์กับ2อันอย่างนี้คือ one to many นะครับ many to many ก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาคือลิงก์กันได้หมดเลยนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาคือลิงก์กันได้หมดเลยอ่ะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยเบื่อมากเลยพอขึ้นหน้าแบบนี้ผมขีดเขียนไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวต้องหาทางไปปรับไอ้หน้า PowerPoint หน่อยวิดีโอมันก็ไม่สวยมีกรอบอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับจิเป่งอ่ะแต่ถ้าไม่งั้นนะมันจะขึ้นแบบไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละเนาะคลิปนี้เอาแบบนี้ไปละกันต้องขอโทษด้วยตัวอย่างง่ายๆนะอย่าง one to one เช่นรหัสนักศึกษากับชื่อนักศึกษาถ้ารหัสนักศึกษานี้ต้องชื่อนี้เลยใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆเนาะ one to one หรือว่ารหัสพนักงานกับชื่อพนักงานรหัสพนักงานนี้ก็คือชื่อพนักงานคนนี้รหัสพนักงานนี้ก็พนักงานคนนี้อะไรประมาณนี้ one
one to one คราวนี้ต่อมาอันที่สอง one to many one to many สีชมพูที่ผมวาดไว้เนาะ one to many เช่น one to many เช่นด้านซ้ายอาจจะเป็นคณะวิชาด้านขวาอาจจะเป็นภาควิชานะครับด้านซ้ายเป็นคณะวิชาด้านขวาอาจจะเป็นภาควิชาเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ป่ะด้านขวาก็อาจจะเป็นภาควิศวกรรมการภาควิศวะไฟฟ้าเห็นป่ะในคณะเดียวเนี่ยแต่ประกอบด้วยหลายภาคนะครับก็จะเป็น one to many นะครับ1คณะแต่มีหลายภาควิชา1คณะวิชาแต่มีหลายภาควิชานะครับอันนี้ก็คือ one to many เนาะหรือสาขาได้ไหมสาขา IE นะครับด้านซ้ายเป็นสาขา IE ด้านขวาก็นักศึกษา IE คนที่1ด้านขวาก็นักศึกษา IE ก็มีได้หลายคนเนี่ยแต่สาขาเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น one to many พอนึกออกเนาะต่อมาอันสุดท้าย many to many อะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์แบบ many to many ตามสไลด์ก็เป็นสีเขียวเนาะอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์แบบ many to many ตัวอย่างเช่นวิชาที่ลงทะเบียนกับนักศึกษานะครับวิชาที่ลงทะเบียนกับนักศึกษาจะเห็นว่า1วิชามีนักศึกษาเรียนหลายคนใช่ไหมวิชาคอมพิวเตอร์มีนักศึกษาเรียนหลายคน many to many นะวิชาคอมพิวเตอร์ก็มีนักศึกษาเรียนหลายคนแต่ไอ้นักศึกษาที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไปลงแคลคูลัสลงฟิสิกส์ด้วยใช่เพราะฉะนั้นว่า1วิชามีได้หลายนักศึกษาและนักศึกษาลงได้หลายวิชาอย่างเงี้ยคือความสัมพันธ์แบบmany to many ให้เวลาเลคเชอร์แป๊บนึงเนาะให้เวลาเลคเชอร์แป๊บนึงพวกเราไม่เข้าใจความสัมพันธ์ไหนถามอาจารย์ได้นะนะครับก่อนที่จะไปต่อเรื่องนี้สำคัญ entity attribute relationship ตัวนี้สำคัญละนะครับที่จะต้องพูดคุยต้องในการทำข้อสอบในการทำอะไรด้วยนะครับข้อสอบรอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กลับไปไหมแต่เราก็ยังไม่เพราะว่ามันยังระบาดอยู่เนาะแล้วก็มอเราก็ใกล้แหล่งสุ่มเสี่ยงอยู่นิดนึงเนาะใกล้จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงอยู่นิดนึงอะไรประมาณเนี้ยอาจจะได้สอบออนไลน์สอบออนไลน์ก็ไม่ง่ายหรอกเนาะก็ขอข้องอก็ยากอยู่ใช่ไหมเห็นก็สอบอาจารย์แล้วโอ้อาจารย์หลอกเก่งไม่เก่งไม่รู้ตรงนี้มีคำถามไหมสงสัยถามได้นะนะครับสงสัยถามได้ไปดูย้อนหลังสงสัยก็ไม่รู้จะถามอาจารย์วันไหนถูกป่ะในห้องเนี่ยเรียนไปด้วยกันวิธีเรียนที่ดีคือแทนที่มานั่งเบื่อเฉยในคลาสใช่ป่ะเอาให้รู้เรื่องไปเลยตอนสอบจะได้อ่านนิดน้อยเนาะจะได้อ่านน้อยสงสัยถามได้เลยถ้าเข้าใจอาจารย์ก็จะไปต่อนะสมมติว่าเข้าใจต่อมาโดเมนโอ้โหวันนี้ได้สับเยอะมากเลยช่วยกันไล่สิมีคำว่าอะไรบ้างนะที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้ช่วยผมไล่หน่อยนะครับเพื่อนจะได้ช่วยกันนึกตามจะได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวก็พอเลิกเรียนก็ไม่ต้องทวนอะไรเยอะเพราะจำได้หมดละมีอะไรบ้างเอ่ยบิดเงียบมากเลยพวกเรายังอยู่กับผมใช่ไหมหรือเล่นเกมออนไลน์อยู่เนี่ยหรือดู YouTube ไปแล้วมีใครไปลงแรงอะไรอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ครับยังอยู่ครับ ดีมากอย่าให้อาจารย์ต้องเหงาอยู่คนเดียวเนาะมีคำว่าบีดคืออะไรบายคืออะไรฟิลคืออะไรเรคคอร์ดคืออะไรไฟล์คืออะไรใช่ไหมที่เราเรียนกันมีอะไรentity คืออะไร attribute คืออะไรสับเยอะมากนะวันนี้ต่อมา domain มาดู domain กัน domain ก็คือเหมือนพูดง่ายๆคือขอบเขตของ attribute นะครับ domain คือขอบเขตของ attribute พูดง่ายๆคือไอ attribute ช่องเนี้ยกรอกอะไรได้บ้างนะครับพูดง่ายๆนะ domain ก็คือไอ attribute เนี้ยกรอกอะไรได้บ้างอย่างตัวอย่างนะอย่าง attribute ที่เป็นชื่อหรือนามสกุลนะครับ attribute ที่เป็นชื่อหรือนามสกุลมันก็ไม่ควรจะกรอกตัวเลขใช่ไหม
มันก็ต้องกรอกข้อความใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดเมนของชื่อกับนามสกุลก็คือข้อความถูกป่ะถูกป่ะคราวนี้ attribute ของอายุสมมติว่าตารางนะสามีช่องนึงเก็บอายุสมมตินะสมมติว่ามีเก็บอายุอยู่ช่องนึงอายุเนี่ยโดเมนของมันก็ต้องไม่ติดลบใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวเลขที่ไม่ติดลบถูกป่ะแล้วโดยมากอายุเขาก็ไม่กรอกกัน 1.1 ปี 1.2 ปีใช่ไหมเขาอาจจะกรอกเป็นจำนวนเต็ม 1, 2, 3, 4ถูกป่ะเพราะฉะนั้นโดเมนของอายุก็อาจจะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่ติดลบถูกป่ะอันนี้เราก็ต้องดีไซน์นะว่าไอ้ดาต้าเบสของเราช่องเนี้ยจะเอาไปเก็บอะไรนะครับเวลาผมทำดาต้าเบสทุกครั้งเลยนะมันก็จะต้องให้ผมกำหนดว่าโดเมนของผมเป็นอะไรผมต้องเก็บค่าอะไรกี่ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมา attribute อีกอันนึงคือเพศนะครับคราวนี้เวลาเราดีไซน์เราก็อาจจะต้องดีไซน์ว่าไอ้ช่องเนี้ยเก็บแค่ชายกับหญิงหรือเปล่าหรือว่าเก็บได้มากกว่านั้นเก็บชายเก็บหญิงหรือเก็บคนที่อาจจะไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปเราจะดีไซน์เขาเก็บได้3หรือ2ก็แล้วแต่เรานะครับนี่ก็เป็นโดเมนของมันเนาะคือขอบเขตของ attribute ว่าให้กรอกอะไรได้บ้างอย่าง attribute ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์โดเมนของมันก็ต้องเป็นจำนวนช่องที่เอาไว้เก็บตัวเลขใช่ป่ะอีตัวว่าไปนะครับไม่ขาดไม่เกินอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือโดเมนนะครับเป็นขอบเขตของข้อมูลของ attribute เนาะต่อมา tuple นะครับ tuple เวลาเราไปคุยกับพวก IT พวกโปรแกรมเมอร์หรือพวกที่ดูแลระบบนะครับบางทีเขาก็ใช้คำว่าโลบางทีเขาใช้คำว่าเรคคอร์ดบางทีก็ใช้คำว่าทัพเปิลนะครับก็คือความหมายก็คือไอแนวนอนนะครับแนวนอนของนักศึกษาหนึ่งคนอะไรประมาณนี้นะครับทัพเปิลโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าทัพเปิลมันก็คือเรคคอร์ดแหละนะครับมันก็คือโลแหละนะครับโอเคนะต่อมาดีกรีนะครับดีกรีคือจำนวน attribute นะครับหรือพูดง่ายๆคือจำนวนคอลัมน์ในฐานข้อมูลในจำนวนคอลัมน์ใน entity ที่เราสนใจนะครับเราเรียกว่าดีกรีนะครับดีกรีก็คือจำนวนคอลัมน์หรือจำนวน attribute ว่าแหละทันเนาะอีกอันหนึ่ง cardinality ก็คือจำนวน tuple นั่นแหละของ entity จำนวน tuple หรือจำนวนอะไรจำนวนแถวหรือจำนวนเลคคอร์ดนั่นแหละนะครับก็สับก็ประมาณนี้นะจำได้อยู่ไหมเมื่อกี้เรามีเพิ่มอะไรบ้างนะโดเมนนะอะไรโดเมนทัพเปิลทัพเปิลก็คือแถวเนาะเรคคอร์ดดีกรีก็คือจำนวนแอทริบิวต์หรือจำนวนคอลัมน์นะครับคาร์ดินาลิตี้ก็คือจำนวนแถวหรือจำนวนเรคคอร์ดหรือจำนวนทัพเปิลเนาะก็คือแนวนอนนะครับส่วนดีกรีคือแนวตั้งนะจำนวนเนาะถ้าเผื่อเข้าใจแล้วมาดูตัวนี้กันตัวนี้มีกี่ดีมีดีกรีเท่ากับเท่าไหร่ตอบได้ไหมสมมติข้อสอบนะข้อสอบก็ถามประมาณนี้ข้อนี้มีกี่มีดีกรีมีค่าเท่าไหร่ดีกรีคืออะไรนะกลับไปดูสิดีกรีคือจำนวนแอทริบิวต์ข้อนี้มีกี่แอทริบิวต์ฮะ5ป่ะคะถูกต้องแหมแบบว่าเพื่อนทำข้อสอบได้แน่มี5 attribute มี attribute รหัสสินค้า attribute รายการ attribute ราคา attribute ส่วนลดแล้วก็ attribute จำนวนคงเหลือนะครับนี่ฮะแล้วตารางนี้มีกี่ cardinality มีค่าเท่าไหร่มันเก็บข้อมูลได้กี่ข้อมูลกี่แถวเลย3แถวใช่ไหมไอ้ข้างบนเป็นหัวตารางถูกไหมข้างบนเป็นชื่อ attribute ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อมูลอยู่3 tuple หรือ3 record หรือ3 row ใช่ไหมเพราะฉะนั้น cardinality ก็มีค่าเท่ากับ3โอเคเนาะศัพท์พวกนี้ที่บอกพวกเราเพราะว่าบางทีเราต้องไปโคกับ IT
คู่อาจารกย์ัคบรับมันอือฮึอะไรนะในทัพเปิลนะครับมันดูส่วนไหนว่าเท่ากับ3มันคือส่วนไหนทัพเปิลคือจำนวนแถวอย่างอันเนี้ยเราสังเกตดูจากข้อมูลนี้นะกลับมาดูเนี่ยทัพเปิลก็คือโรก็คือเรคคอร์ดเขียนนะทัพเปิลก็คือโรก็คือเรคคอร์ดอย่างอันเนี้ยมีสินค้าอยู่กี่ตัว3ตัวใช่ไหมสินค้าตัวแรกก็คือแถวของไอโดนัทเกียวทั้งแถวเลยใช่ป่ะสินค้าตัวที่2ก็คือแถวของกาแฟดิบทั้งแถวเลยสินค้าตัวที่3ก็คือแถวของเอแคทั้งแถวเลยจะเห็นว่ามันมี3แถวที่ใช้เก็บใช่ป่ะ1แถวเราเรียกว่า1เรคคอร์ด1แถวเราเรียกว่า1โลหรือจะเรียกว่า1ทัพเปิลก็ได้นะครับเขียนเนาะโอ้มันมีทั้งคำว่าทัพเปิลมีทั้งคำว่าเรคคอร์ดมันก็เหมือนเราไปเจอหมาตัวหนึ่งอ่ะเราก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าหมาอีกคนบอกมันคือสุนัขถ้าถามว่ามีสุนัขกี่ตัวก็คือถามว่ามีหมากี่ตัวอาการเดียวกันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมี3เรคคอร์ดเรคคอร์ดของโดนัทเกี้ยวเรคคอร์ดของกาแฟดิฟเรคคอร์ดของเอแคร์ใช่ไหมมี3เรคคอร์ดเรคคอร์ดของโดนัทเกี้ยวก็เก็บแอตทริบิวต์ของโดนัทเกี้ยวทั้งหมดเลยใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าแนวนอนเนี่ยมีอยู่3แถวเราเรียกว่า cardinality เท่ากับ3แนวคอลัมน์มีอยู่5คอลัมน์เราก็เรียกว่าดีกรีเท่ากับ5ดีกรีเท่ากับ5คาร์ดินาลิตี้เท่ากับ3ประมาณนี้เขียนเนาะอาจารย์คะแถวบนสุดไม่นับใช่ไหมคะถาปณีถามเป็นคำถามที่ดีไอ้แถวบนสุดเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลนึกออกไหมมันเป็นหัวตารางนะครับเนาะแถวบนสุดมันไม่ใช่ข้อมูลเป็นหัวตารางเราก็เลยไม่นับนะครับข้อมูลมีแค่3เรคคอร์ดตอนเนาะอันนี้ต่อมานะครับเรามาดูคำต่อไปผมว่าพวกเราพอได้แล้วเนาะเดี๋ยวพอตอนบ่ายเราก็จะใช้ศัพท์พวกนี้แหละนะครับเราจะคุยกันเรื่องว่าเรคคอร์ดคุยกันว่าเอนติตี้คุยกันว่า attribute ทวนอีกรอบก่อนจะไปต่อ attribute คืออะไรเอางี้ก่อนดีกว่า entity คืออะไรจำได้ไหม entity คืออะไรสิ่งที่เราสนใจอย่ามาสิ่งที่เราสนใจเรียก entity attribute คืออะไรสับมันเยอะหน่อยเนาะลักษณะของสิ่งที่สนใจค่ะเยี่ยมมากคือลักษณะของสิ่งที่เราสนใจนะครับแล้วมีอะไรกว่ามีเรคคอร์ดคืออะไรเรคคอร์ดเราจะนิยามว่าไงดีวะเรคคอร์ดเหมือนจำนวนแถวในตารางเนาะที่ไม่นับหัวตารางถูกไหมเนาะเหมือนจำนวนแถวในตารางที่ไม่นับหัวตารางนะครับเขียนเนาะอ่ะนึกออกไหมอย่างเงี้ยrecord แถวนึงก็ record 1แถวนึงก็ record 1แถวนึงก็ record 1นะครับส่วน attribute ก็ราสินค้าเป็น attribute รายการเป็น attribute ราคาเป็น attribute ส่วนลดเป็น attribute จำนวนคงเหลือเป็น attribute โอเคอ่ะนะครับครับผมว่า tuple กับ record นี่คืออันเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ฮะเพียงแต่ว่ามันบางคนก็เรียกrecord บางคนก็เรียก couple บางคนก็เรียกโลเหมือนกับหมากับสุนัขหมากับสุนัขนี่ตัวเดียวกันเลยเนาะปลากับมัจฉาอะไรเงี้ยตัวเดียวกันเลยแล้วไอ้ cardinality นะมันก็คือ couple ก็คือตัวเดียวกันในการจำนวน cardinality คือจำนวน record จำนวน couple ในตารางนี้มีกี่บรรทัดมีกี่แถวนึกออกไหม
ส่วนดีกรีคือจำนวนคอลัมน์หรือจำนวนแอทริบิวต์โอเคครับโอเคต่อเนาะคราวนี้มาดูคีย์นะครับไอเนี่ยตัวสำคัญเลยนะครับสำหรับข้อสอบนะเพราะว่าเวลาเราเป็นวิศวกรเราเข้าไปในโรงงานนะเราไปเก็บข้อมูลในโรงงานมาข้อมูลจะมั่วมากข้อมูลไม่ได้มั่วหรอกเรามั่วกับข้อมูลนี่เหรอไหมคือข้อมูลในโรงงานเนี่ยเขาก็เก็บมาตามความต้องการที่เขาอยากใช้แต่สมมติว่าฝ่ายผลิตเขาก็จะมีใบของเขาแล้วก็จะกรอกอย่างนึงฝ่ายขายเขาก็กรอกอย่างนึงอะไรเงี้ยก็จะกรอกแยกๆกันเนี่ย QC ก็กรอกอย่างนึงข้อมูลบางทีมันเชื่อมกันด้วยซ้ำแต่ในใบตารางก็กรอกแตกต่างกันคราวนี้เวลาที่เขาจะเอามาทำเป็นระบบฐานข้อมูลเนี่ยเขาก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดของทุกแผนกเอามากองรวมกันพอกองรวมกันแล้วเรามานั่งดูในโต๊ะมันจะดูมั่วมากเลยอะมั่วจนแยกแยะยากมากนะครับการที่เราจะแยกแยะได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักคำพวกนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์ตามคำต่อไปนี้มันก็จะเริ่มแยกแยะได้นะครับลองคิดภาพนะโรงงานนะมีทั้งไอสินค้าใช่ไหมมีทั้งเวลาผลิตมีทั้งของเสียมีทั้งลูกค้าว่ามีใครสั่งมากี่เจ้ามีวันกำหนดส่งอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมีใครผลิตอีกผลิตวันไหนอะไรเต็มหมดเลยนะครับแล้วแต่ละคนก็มีเอกสารของตนเองพอจะมาทำเป็นฐานข้อมูลต้องเอาทั้งหมดมายำรวมกันพอเอามายำรวมกันปุ๊บโอ้โหอันไหนเชื่อมอันไหนจะยากมากนะครับเพื่อให้เราไปแยกแยะตรงนี้ได้เราก็เลยต้องมารู้จักกับคำพวกนี้ก่อนเราจะได้วิเคราะห์ได้นะครับคำแรกที่สำคัญมากคือคำว่า key keys นะฮะ key ที่แปลว่ากุญแจนะครับใน database เนี่ยสำคัญมากนะครับคำว่า key นะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับ key มีหลายชนิดอันแรก super key นะครับอันแรก super key นิยามของ super key หรือคำจำกัดความของ super key ก็บอกว่า super key คือ key หรือกลุ่มของ key ที่ระบุแถวหรือ tuple ได้นะครับซูเปอร์คีย์คือเดี๋ยวนะโอเคซูเปอร์คีย์คือคีย์หรือกลุ่มของคีย์นะครับที่ระบุแถวหรือทัพเปิลได้คีย์ในที่นี้ก็คือเหมือนอย่างเงี้ยเรามีตารางสมมติข้อมูลข้างในเยอะแยะไปหมดเลยนะข้อมูลข้างในเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตารางนี้ของเราเนี่ยหรือเอนติตี้นี้ของเราเนี่ยคือนักศึกษาในเอนติตี้นักศึกษาเนี่ยมีรหัสนักศึกษาเป็น attribute มีรหัสบัตรประชาชนเป็น attribute มีชื่อเป็น attribute มีนามสกุลเป็น attribute มีอายุเป็น attribute คราวนี้เขาบอกว่า key หรือ super key ก็คือ super key คือ key หรือกลุ่มของ key หรือกลุ่มของ key แปลว่าใช้ key เดียวก็ได้หรือใช้หลายๆ key ก็ได้พูดง่ายๆนะที่ระบุ tuple ได้ที่ระบุได้ว่าแถวไหนลองมโนดูนะมีรหัสนักศึกษามีรหัสบัตรประชาชนมีชื่อมีนามสกุลมีอายุอะไรบ้างที่ใช้ระบุแถวใดแถวหนึ่งได้อธิบายยากโคตรเอางี้ใช้ Excel ช่วยเนาะ Excel เป็นอะไรที่ครอบจักรวาลมากครับเพื่อนถามครับครับผมเพื่อนพิมพ์ถามคีย์มันเหมือนดีกรีไหมคะขอบคุณครับคีย์มันเหมือนดีกรีไหมไม่เหมือนดีกรีคือจำนวนแอตทริบิวต์ถูกป่ะดีกรีคือจำนวนแอตทริบิวต์คีย์คือตัวที่เราจะเหมือนไปไขเดต้าเบสเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างจากตรงนี้นะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้จาก PowerPoint นี้ผมหยิบ PowerPoint นี้มาตอนนี้ผม PowerPoint เรานะมีรหัสนักศึกษามีรหัสประชาชนมีชื่อมีนามสกุล
มีอายุสมมติมีประมาณนี้เนาะคำนี้ไอ้รหัสนักศึกษาเนี่ยเช่นพวกเรารหัสเลย09ป่ะ060เนาะหรือขึ้นต้นด้วย6ล่ะ60ใช่ไหม6อะไรวะ630ครับ630อ่ะสมมุติของพวกเราขึ้นต้นด้วย630อะไรประมาณนี้เช่นประมาณนี้อ่ะสมมุตินะกำหนดเล่นปึ๊ดประมาณนี้คราวนี้รหัสบัตรประชาชนผมแรนดอมเองเลยแล้วกันรหัสประชาชนจริงๆยาวกว่านี้เนาะแต่ว่าผมเอาแค่นี้แล้วกันสมมตินะสมมติอันนี้รหัสบัตรประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเนาะสมมติอันนี้รหัสบัตรประชาชนปึ๊บต่อมาชื สมมติประมาณนี้เนาะสมมติผมมีข้อมูลมันจะเห็นชัดกว่าเนาะมีข้อมูลจะเห็นชัดกว่าเอาละกลับมาลองทวนกันตารางนี้มีกี่ entity บอกผมหน่อยลองทายกันเล่นๆตารางนี้มีกี่ entityยากไปอ่ะตารางนี้มีกี่ attribute 5ป่ะครับ มี5 attribute ถูกต้องตารางนี้1ตารางก็1 entity เนาะมี5 attribute มีกี่ tuple มี tuple อยู่กี่บรรทัด5บรรทัดใช่ป่ะมี tuple ทั้ง5บรรทัดดีกรีเท่าไหร่ดีกรีต้องนับว่ามีกี่แอตทริบิวต์ปรากฏว่ามี5แอตทริบิวต์เพราะฉะนั้นดีกรีก็เท่ากับ5ถามว่ามีกี่คาร์ดินาลิตี้ปรากฏว่ามันมีทั้งหมด5เรคคอร์ดใช่มั้ยมีข้อมูลอยู่5ชุดอยู่ในนี้ใช่มั้ย5เรคคอร์ด5แถว5โรถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคาร์ดินาลิตี้ก็คือ5ประมาณนี้นะคราวนี้เรามาดูคีย์ซุปเปอร์คีย์ซุปเปอร์คีย์คือคีย์หรือกลุ่มของคีย์ก็ได้ที่ใช้ระบุทัพเปิลได้คีย์หรือกลุ่มของคีย์ก็ได้ที่ใช้ระบุทัพเปิลได้คราวนี้ทัพเปิลคือแนวไหนแนวนอนหรือแนวตั้งทัพเปิลคีย์หรือกลุ่มของคีย์ที่ระบุทัพเปิลได้ทัพเปิลคือแนวไหนแนวนี้หรือแนวนี้เดี๋ยวเราไปแนวนอนค่ะเยี่ยมมากทัพเปิลคือแนวนอนคราวนี้ซุปเปอร์คีย์คือคีย์หรือกลุ่มของคีย์ที่ระบุทัพเปิลได้สมมุติผมบอกว่าอายุ19ปีระบุได้ไหมว่าเท่าไหนไม่ได้เพราะอะไรมันมี3แถวใช่ไหมมันไม่สามารถระบุได้ว่าแถวไหนเพราะมันมี3แถวถ้าผมบอกว่านามสกุลใจดีผมระบุได้ไหมว่าแถวไหนไม่ได้เพราะมี2แถวโอเคเนาะถ้าผมบอกว่านายสมบัติระบุได้ไหมไม่ได้เพราะมี2แถวถ้าผมบอกว่ารหัสนักศึกษา630005ระบุได้ไหมว่าแถวไหน
ระบุได้ว่าแถวนี้ถูกปะเพราะว่ามันมีแถวเดียวเห็นไหมทันปะทันปะตอนนี้คือเวลาเราไปอ่านในฐานข้อมูลเนาะผมอยากตอนเนี้ยพูดง่ายๆอย่างนี้ตอนนี้ผมมีนักผมอยากหานักศึกษาคนหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยากหานักศึกษาคนหนึ่งคราวนี้ผมอยากรู้ว่านักศึกษาคนไหนนะครับคราวนี้ตอนนี้นะในฐานข้อมูลผมมีนักศึกษาอยู่5คนตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีแอตทริบิวต์ตามนี้เลยคราวนี้ผมอยากจะหานักศึกษาปรากฏว่ามันมีผู้ปกครองมาติดต่อเด็กนะครับมาติดต่อเด็กแล้วบอกอาจารย์ช่วยหานักศึกษาให้หน่อยผมก็ถามเอ๊ะนักศึกษาคนไหนล่ะชื่อสมบัติอาจารย์ผมก็มาดูในฐานข้อมูลเฮ้ยชื่อสมบัติมีทั้ง2บรรทัดผมหาไม่เจอหรอกว่าคนไหนสมมุตินะแต่ถ้าบอกว่ารหัส6300004ปึ๊บผมหาเจอมั้ยว่าคนไหนเจอใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าบอกรหัสนักศึกษาเนี่ยมันระบุได้เลยว่าแถวไหนใช่ไหมเอาใหม่นะอาจารย์หาลูกให้หน่อยลูกของคุณมีคีย์ว่ายังไงหรออายุ19อาจารย์ผมก็ต้องบอกว่าโหผมไม่รู้หรอกว่าคนไหนเพราะอายุ19เนี่ยมีทั้ง3คนนามสกุลใจดีด้วยอาจารย์โอ้โหนามสกุลใจดีผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าคนไหนนามสกุลเดียวกันมีหลายคนในมหาลัยอ่ะแต่ถ้าเขาบอกผมว่ารหัสบัตรประชาชน12230ปึ๊บมีคนเดียวเลยผมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมหาให้ผมรู้แล้วว่าคนไหนนึกออกมั้ยคือนี่คือซุปเปอร์คีย์คือแอทริบิวที่หรือคีย์นะที่ระบุได้ว่าแถวไหนที่ระบุได้ว่าทัพเปิลไหนโลไหนเราเรียกว่าซุปเปอร์คีย์โอเคไหมคีย์หรือกลุ่มของคีย์ทันไหมทำไมวันนี้รู้สึกอธิบายได้ไม่ค่อยดีไม่รู้ทันไหมพูดง่ายๆนะกลับมาดูนี่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามี5 attribute รหัสนักศึกษารหัสประชาชนชื่อนามสกุลแล้วก็อายุคราวนี้เรามาเรียนรู้คำว่าคีย์กันเรียนรู้คำว่าซุปเปอร์คีย์กันซุปเปอร์คีย์คือคีย์หรือ attribute ว่าแหละที่ระบุได้ว่าทัพเปิลไหนนะครับคราวนี้มาดูว่าตัวไหนบ้างที่ระบุทัพเปิลได้นะครับอายุเป็น attribute ที่เป็นซุปเปอร์คีย์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอายุเนี่ยเป็นไม่สามารถที่จะระบุได้เช่นบอกว่าอายุ19ไม่รู้เลยว่านักศึกษาคนไหนนามสกุลก็ไม่สามารถที่จะเป็นซูเปอร์คีย์ได้เพราะนามสกุลมันอาจจะซ้ำกันก็ได้เราเลยไม่สามารถระบุได้ว่าทัพเปิลไหนนะครับชื่อโอ้โหในมหาลัยนะชื่อเดียวกันมีซ้ำกันเยอะมากเพราะฉะนั้นชื่อก็เป็นซูเปอร์คีย์ไม่ได้เพราะว่าชื่อไม่สามารถระบุได้ว่าทัพเปิลไหนรหัสนักศึกษาล่ะรหัสนักศึกษาเป็นซุปเปอร์คีย์ได้เพราะอะไรเพราะรหัสนักศึกษาสามารถระบุได้เลยว่าทัพเปิลไหนพอบอกแล้วรหัสนักศึกษาว่า003ปุ๊บรู้เลยทัพเปิลนี้อาจารย์หมายถึงทัพเปิลนี้ถ้าบอกว่ารหัสนักศึกษา005รู้เลยว่าอาจารย์หมายถึงทัพเปิลนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรหัสนักศึกษาเป็นซุปเปอร์คีย์ได้รหัสบัตรประชาชนเป็นซุปเปอร์คีย์ได้ไหมรหัสบัตรประชาชนพอผมบอกว่ารหัสบัตรประชาชน12230พวกเรารู้เลยว่ามันคือทัพเปอร์แรกเพราะฉะนั้นรหัสบัตรประชาชนเป็นซุปเปอร์คีย์ได้ชื่อเป็นซุปเปอร์คีย์ไม่ได้เพราะบางครั้งชื่อซ้ำกันพอบอกว่าชื่อสมบัติปุ๊บไม่รู้ว่าทัพเปอร์ไหนมีอยู่มากกว่า1ทัพเปอร์อายุเป็นซูเปอร์คีย์ไม่ได้เพราะอายุไม่สามารถชี้ทัพเปิลได้เขียนเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่สามารถชี้ทัพเปิลได้มีรหัสนักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาก็ชี้ได้
รหัสบัตรประชาชนรหัสบัตรประชาชนก็ชี้ได้รหัสนักศึกษาและรหัสประชาชนบอกคู่เลยก็ชี้ได้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนักศึกษาเป็นซูเปอร์คีย์รหัสบัตรประชาชนเป็นซูเปอร์คีย์และรหัสประชาชนและรหัสนักศึกษารวมกันก็เป็นซูเปอร์คีย์นะครับอาจารย์ใช้2ตัวได้ด้วยหรอได้เพราะเขาบอกว่าซูเปอร์คีย์คือคีย์หรือกลุ่มคีย์ที่ใช้ระบุแถวหรือระบุทัพเปิลได้ทันไหมทันไหมเด็กๆทันไหมมีใครมีคำถามไม่เอ่ยตัวนี้สำคัญนะตัวนี้สำคัญเราได้ซูเปอร์คีย์แล้วเดี๋ยวมันจะไปอีกเยอะเลยดาต้าเบสเนี่ยใช้คีย์เป็นตัววิ่งนะดาต้าเบสใช้คีย์เป็นตัววิ่งตัวเชื่อมนะถ้าเข้าใจแล้วไปต่อหลังจากเราพูดถึงซูเปอร์คีย์ล่ะเราจะพูดถึงคำว่าแคนดิเดตคีย์นะครับแคนดิเดตคีย์เขาบอกเขานิยามว่าไอ้แคนดิเดตคีย์เนี่ยคือคีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับซึ่งเราก็จะได้เอาไอ้พวกแคนดิเดตคีย์พวกเนี้ยมาเลือกเป็นไพรมารีคีย์ต่อไปนะครับแคนดิเดตคีย์คือคีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดคำว่าขนาดเล็กที่สุดไม่ใช่หมายถึงเก็บคำสั้นๆหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ขนาดเล็กที่สุดคือใช้ช่องเล็กที่สุดอะใช้จำนวนช่องเล็กที่สุดอะไม่ใช่ข้อมูลข้างในนะตัวอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายเป็นตัวอย่างง่ายกว่าเนาะอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมมีซูเปอร์คีย์อยู่3ตัวนะครับผมมีซูเปอร์คีย์อยู่3ตัวนะครับใส่เลขเลยนะซูเปอร์คีย์1 2 3ประมาณนี้ตอนนี้ผมมีซูเปอร์คีย์อยู่3ตัวทำไมถึงบอกว่ามีซูเปอร์คีย์อยู่3ตัวก็ซูเปอร์คีย์คือตอนนี้ซูเปอร์คีย์คือตัวที่ระบุทัพเปิลได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นรหัสนักศึกษาระบุทัพเปิลได้รหัสประชาชนระบุทัพเปิลได้รหัสประชาชนและรหัสนักศึกษาใช้ร่วมกัน2ตัวเลยก็ระบุทัพเปิลได้ใช้2ตัวร่วมกันเช่นบอกว่า003แล้วก็รหัสบัตรประชาชนนี้เราก็รู้ว่ามันหมายถึงแถวนี้พูดง่ายๆใช้2ตัวก็ได้ใช้ตัวเดียวก็ได้คราวนี้เขาบอกว่า candidate key คือ super key ที่มีขนาดเล็กที่สุดขนาดเล็กที่สุดอันแรก super key มีแค่1ตัวคือรหัสนักศึกษาใช้ตัวเดียวอันที่2 way ที่2รหัสบัตรประชาชนก็เป็น super key ได้เราใช้ตัวเดียวนะครับเวที่3เราใช้2ตัวร่วมกันนะครับเราใช้2ตัวร่วมกันใช้ทั้งรหัสนักศึกษาแล้วก็ใช้ทั้งรหัสประชาชนพูดง่ายๆนะพูดพยายามพูดเป็นภาษาคำพูดเฮ้ยผมอยากหาข้อมูลของนักศึกษาคนนึงเนี่ยผมจะใช้เลยเสิร์ชดีคนที่1บอกผมว่าใช้รหัสนักศึกษาเสิร์ชอาจารย์คนที่2บอกว่าใช้รหัสประชาชนเสิร์ชอาจารย์คนที่3บอกว่าใช้รหัสประชาชนและรหัสนักศึกษาใช้คู่กันเลยอาจารย์อ่ะประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีซูเปอร์คีย์อยู่3แบบที่เราจะใช้ในการระบุคราวนี้ถ้าเผื่อแคนดิเดตคีย์คือซูเปอร์คีย์ที่มีขนาดเล็กมีขนาดเล็กคืออะไรรหัสนักศึกษามีขนาด1 1แอทริบิวต์เนาะรหัสบัตรประชาชนก็มีแค่ขนาด1แอทริบิวต์ใช่ป่ะใช้แค่แอทริบิวต์เดียวแต่เวที่3เนี่ยใช้2 attribute นะครับใช้2 attribute เพราะฉะนั้นขนาดเล็กที่สุดก็คือ1 attribute แปลว่าเราจะมาโฟกัสตรงนี้ละเราเรียก2ตัวนี้ว่า candidate key นะครับเป็นคีย์ที่เราจะมาแข่งกันเนาะเป็นคีย์คู่แข่งมี2ตัวนี้แล้วเราก็จะเลือกจากคีย์คู่แข่งเนี่ยไปเป็น primary key หรือคีย์หลักเราจะเลือกแค่1ตัวเท่านั้นเอามาใช้ในการค้นหานักศึกษานะครับโอเคเนาะคราวนี้ถ้าเป็นมหาลัยจะเลือกอะไรดีระหว่างรหัสนักศึกษากับรหัสประชาชนพวกเราเดาออกไหมมหาลัยเลือกตัวอะไรอ
จริงๆคือในฐานข้อมูลเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้นะ2ตัวเนี้ยใช้ตัวไหนก็ได้เอามาหาเล็กหาทัพเปิลนะครับมหาลัยเลือกใช้รหัสนักศึกษาเป็น primary key เป็นคีย์หลักหรือ primary key นะครับส่วนไอตัวรหัสบัตรประชาชนก็จะกลายเป็นคีย์คู่แข่งไปไม่ใช่คีย์หลักเป็นได้แค่คีย์คู่แข่งคือพูดง่ายๆนะถ้าเราอยากหาแถวใดแถวหนึ่งหาทัพเปิลใดทัพเปิลหนึ่งเนี่ยเราใช้รหัสนักศึกษาเนี่ยหาได้เราก็ใช้รหัสประชาชนหาได้เนาะแต่ตัวหลักๆที่เราใช้อะเราใช้รหัสนักศึกษาถูกป่ะอันนี้เราก็เรียกว่าคีย์หลักส่วนนี้ก็เป็นคีย์คู่แข่งไปก็ใช้ทางนี้ก็ได้เหมือนทางเลือกนะครับแต่ตัวนี้ไม่เรียกว่าเป็นแคนดิเดตคีย์ไม่เรียกว่าเป็นคีย์คู่แข่งเพราะว่ามันใช้เยอะเกินไปมันใช้ทั้งหลายแอตทริบิวต์เนาะเขียนเนาะทันไหมพวกเราเรียนแบบเงียบๆผมก็กังวลว่าเอ๊ะจะรู้เรื่องไหมนะครับมีคำถามไหมประเด็นนี้นะครับเมื่อกี้สิ่งที่เราเรียนกันคือคีย์นะครับแคนดิเดตคีย์แคนดิเดตคีย์นั่นเป็นคีย์ที่เล็กที่สุดเนาะ primary key นะครับ primary key คือคีย์ที่เราจะใช้เป็นตัวแบบตัวระบุทัพเปิลในฐานข้อมูลหรือในเป็นตัวที่ใช้ระบุทัพเปิลหรือเรคคอร์ดของเราในฐานข้อมูลนะครับและมีอีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงคือ foreign key นะครับ foreign key นี้คือคีย์นอกนะครับคีย์นอกเป็นคีย์ที่ใช้เชื่อมระหว่างแต่ละตารางหรือคีย์ที่ใช้เชื่อมระหว่างแต่ละ attribute แต่ละ entity นะครับเรามี2 entity นะสมมุติอันนี้เรามี2 entity คือ entity ของนักศึกษากับ entity ของอาจารย์ที่ศึกษามันจะมีคีย์แบบนึงเรียกว่า foreign key นะครับในตารางนักศึกษาเนี่ยคีย์หลักก็เป็นรหัสนักศึกษาถูกป่ะในตารางของอาจารย์ที่ปรึกษาคีย์หลักก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาถูกป่ะโอ้ผมไม่น่าใช้สีม่วงเลยนะขอเปลี่ยนสีนิดนึงกลัวมองไม่เห็นจริงๆมันเอาสีให้มันเด่นๆนะเด่นขึ้นมาว่ามันเด่นสุดที่ทำได้แล้วเนาะโอเคลองดูประมาณนี้นะครับในตารางนักศึกษาเนี่ยคีย์หลักคือรหัสนักศึกษาในตารางอาจารย์คีย์หลักคือรหัสอาจารย์นะครับแต่ว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาถูกป่ะเพราะฉะนั้นในตารางนักศึกษาเนี่ยจะมีคีย์ตัวหนึ่งที่เชื่อม2ตารางเข้าด้วยกันไอ้คีย์ตัวนี้เราเรียกว่า foreign key เป็นคีย์ที่ใช้เชื่อมนะครับในตารางนักศึกษาเนี่ยก็จะมีรหัสอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ช่องด้วยเพื่อที่จะลิงก์ได้ว่าอาจารย์นักศึกษาคนนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคนไหนเบอร์โทรอะไรนะครับเป็นการลิงก์ข้ามระหว่าง2ตารางหรือ2 entity โอเคไหมนะครับไอ้นี่ก็ให้นึกภาพนะแบบโอ้เราลองนึกภาพดูนะในห้างสรรพสินค้าห้างนึงเนาะก็มีลูกค้ามีแคชเชียร์มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีข้อมูลนะว่าไอ้ลูกค้ามาซื้อสินค้าวันไหนแคชเชียร์คนไหนเป็นคนเก็บเงินอะไรเงี้ยมันก็จะลิงก์กันด้วยไอ้ตัว foreign key นี่แหละนะครับลิงก์กันว่าจากไอ้นี่สัมพันธ์กันอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือสินค้านี้มาจากโรงงานนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลที่ลิงก์กันอยู่นะครับประมาณนี้เนาะ foreign key โดยสรุปเนาะพูดถึงคีย์ก่อนคีย์คือattribute เนาะที่ใช้ระบุทัพเปิลได้เนาะคราวนี้ attribute หรือกลุ่ม attribute อะนะครับที่ใช้ระบุทัพเปิลได้คำนี้ไอ้ตัวคีย์เนี่ยถ้าเผื่อมันน้อยที่สุด
จำนวนน้อยที่สุดที่ใช้ระบุทัพเปิลได้เราก็จะเรียกมันว่าแคนดิเดตคีย์นะครับแล้วก็มีแคนดิเดตคีย์หลายตัวคีย์คู่แข่งหลายๆตัวพอมันแข่งกันปุ๊บมันชนะเราเลือกตัวนี้เราก็เรียกมันว่า primary key นะครับ primary key ก็คือคีย์หลักไอตัวที่เหลือก็เป็นแค่ candidate key คือใช้เหมือนถ้าจะใช้แทนกันได้แต่เราใช้ตัวหลักใช้ primary key นะครับคราวนี้เวลาเราทำฐานข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตารางเดียวมันมีหลายตารางนะครับมันมีหลายตารางคราวนี้ไอหลายตารางเนี่ยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางเช่นตารางนักศึกษากับตารางอาจารย์มันก็ต้องมีคีย์นอกตัวหนึ่งนะครับหรือ foreign key ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางอะไรประมาณนี้นึกออกไหมหรือลองนึกภาพดูนะนักในมหาลัยมีนักศึกษามีวิชาที่ลงทะเบียนวิชาก็อยู่ตารางหนึ่งนักศึกษาก็อยู่ตารางหนึ่งถูกป่ะคราวนี้ไอ้นักศึกษากับวิชามันเชื่อมโยงกันยังไงมันก็จะต้องมี foreign key อะไรสักตัวหนึ่งอะที่วิ่งเชื่อมกันไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่านักศึกษาคนไหนลงวิชาอะไรได้เกรดอะไรอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีตารางของมันอยู่แล้วก็มีการวิ่งเชื่อมนะครับอันนี้พูดได้เห็นคร่าวๆเนาะเดี๋ยวตัวนักศึกษาคนไหนลงวิชาอะไรได้เกรดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูมันกันอย่างละเอียดน่าจะเป็นช่วงบ่ายถ้าทันนะน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับตอนเช้าว่าโหดแล้วไปกินข้าวน้อยๆ อย่ากินเยอะตอนบ่ายโหดกว่านี้เดี๋ยวหลับถึงตอนเช้านี้มีคำถามไหมนะครับมีคำถามไหมเอ่ยพี่สายจัดการได้เลยมีคำถามไหมเอ่ยต้องกลับไปดูซ้ำนะต้องกลับไปดูซ้ำนะครับดูทวนเลยนะครับอาจารย์คะครับผมถ้าเป็นคีย์นอกเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวที่เหมือนกันอยู่ของแต่ละตารางเชื่อมกันใช่เลยใช่เลยถูกเลยฮะมันจะมีตัวที่เหมือนกันอยู่เด็ดๆแล้ววิ่งเชื่อมให้ถูกต้องเลยใช่ครับพี่สาเอาแมงวันเข้ามาในห้องเรียนของเราเฉยเลยโอเคถูกต้องมีคำถามอีกไหมดีมากเป็นคำถามที่ดีนะไอ้คีย์นอกเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันนะไม่งั้นมันจะวิ่งเชื่อมกันไม่ได้นะมันต้องมีข้อมูลตัวเดียวกันที่ข้ามกันอยู่นะครับถูกต้องเลยโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวบ่ายเราเจอกันต่อนะครับตอนบ่ายจะยากกว่าตอนเช้าเพราะฉะนั้นกินข้าวน้อยๆกินแบรนด์กินอะไรซุปไก่กินไอ้อะไรอะอะไรบำรุงสมองก็กินเข้ามาโอเคเดี๋ยวบ่ายเจอกัน